สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับตอนนี้ไปอยู่ในโครงการหลวงนะครับดอยอ่างขางนะนี่ดอกซากุระเพื่อนๆไม่ใช่พญาเสือโคร่งนะครับดอกซากุระบานแล้วปีก่อนๆนะมันยังต้นเล็กอยู่เลยนะครับปีนี้บานแบบแน่นเลยอ่ะไปพาเดินไปเที่ยวนะครับนี่อันนี้เหมือนกระหล่ำเนาะพันกระหล่ำสีม่วงเขามาทำเป็นไม้ประดับนะครับชุ่มฉ่ำอ่ะดูสิโอ้โหตอนนี้อยู่ในช่วงปีใหม่นะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะมาเลยอากาศดีนะครับพวกที่อ้วนอ่ะให้ถ่ายง่ายผมดอกไม้ฉ่ำมากอันนี้เป็นพวกกระหล่ำนะครับกาปิกาตรงนี้ยังไม่โตนะปีก่อนๆนุ้นเคยมานะครับตรงนี้ยังต้นเล็กอยู่เลยตรงนี้มันใกล้คนเกินไปโรยแล้วพี่จะพาเดินลงไปตรงนี้นะครับตรงสวนซากุระตรงนี้สวยเนาะสวยสวยมันฉ่ำมากเลยอ่ะใครอยากจะมาเที่ยวก็มานะครับโครงการหลวงดอยอ่างขางค่าเข้าหัวละ50 บาทนะครับที่เป็นหัวค่ารถไม่เสียนะครับฉ่ำมากเพื่อนๆดูข้างบนโอ้โหฉ่ำขนาดนี้ฝั่งนี้เป็นกระหล่ำแล้วครับคนเขาก็ไม่จับกันนะครับถ้าจับนี่มันจะร่วงนะมันจะช้ำเฉาไปนะครับดูใกล้ๆเลยเพื่อนสุดยอดเลยเนาะสุดยอดสุดยอดสวยมากเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปเที่ยวข้างในเนี่ยแหละว่าแบบดอกไม้มันฉ่ำแค่ไหนนะครับตอนนี้เป็นเวลา9 โมงเช้าแล้วครับอากาศยังดีเลยนู่นดูวิวฝั่งนู้นข้างบนนู้นเป็นพญาเสือโคร่งนะครับเหลืองสีชมพูข้างบนอันนี้ซากุระซากุระซากุระมาดูกันแบบฉ่ำๆไปเลยไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะครับเมืองไทยเราก็มีนะเนี่ยโอ้ชอบอ่ะสวยๆดูสิสวยมากเลยโอ้ยมันน่ารักอ่ะสวยเนาะประเทศไทยก็มีนะแบบนี้ดีๆทั้งนั้นเลยโอ้ให้เพื่อนๆดูนะนี่เพื่อนๆดูมันทั้งต้นเลยนะเนี่ยเนี่ยนะครับอีกสัก10 ปีนะจะเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยไปไหนกันหมดแล้วล่ะพ่อกับแม่ไปไหนก็ไม่รู้อ๋อนู่นไงอยู่นู่นเดี๋ยวพาไปดูต้นนู้นดีกว่าต้นนู้นสวยไปนู่นแม่อยู่ข้างบนนะครับไปเบลพาเดินลงนะครับตรงนี้ลงจากที่เรานู่นเราขึ้นไปเที่ยวตรงนู้นมานะครับไปเดินลงไปดูต้นดอกซากุระฝั่งนี้ดีกว่าวันนี้ไปใส่หมวกนะครับเพื่อนๆอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าอะไรปะ
ม่ได้สระผมเมื่อคืนนอนเต็นท์ผมมันเหนียวไงมันก็เลยใส่หมวกไปเลยจบนี่สวยเพื่อนๆเดี๋ยวไปเอาหน้าไปแนบใกล้ๆนะอย่างหน้าไปแนบเราจะไม่จับเขานะครับนี่เราจะไม่จับเขานะให้เขาอยู่นานๆนะครับดูสวยเนาะให้เขาอยู่นานๆนะครับดูใกล้ๆเลยเพื่อนๆสวยทุกปีแหละเพื่อนๆใครมาก็จะได้เจอแบบนี้ทุกปีเวกมาเวกก็เจอแบบนี้แหละครับแต่นี้น่าจะเป็นพันธุ์ที่แบบเป็นพันธุ์ชมพูแบบที่ปีก่อนๆหนูไปจำได้มันเป็นแบบสีอ่อนๆกว่านี้นะนี่เขาเรียกว่าพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นน้ำตกน้ำตกอะขนาดต้นอันเนี้ยดูสิมันยังเต่งตึงแบบชุ่มฉ่ำเลยอะเพราะว่าอากาศเขามันได้ไงใบแน่นปักเลยดูดิเย็นเนี่ยตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับน้ำตกนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันดีกว่าเดินออกจากสวนตรงนั้นมาแล้วนะครับไปเดินมาตรงนี้อุ้ยแดดมาแล้วอะปวดฉี่นะครับเดินไปห้องน้ำเดินลงโอ้ยต้องเดินขึ้นอีกแล้วเนี่ยพี่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนู้นใช่ไหมตรงที่ขายกาแฟใช่ไหมครับโอเคไปรันยาวไปเลยทีแรกว่าจะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แล้วนะอุ้ยอันนี้กุหลาบพันปีปะสวยวิ่งที่สวยอ่ะสวยจุงโครงการหลวงดอยอ่างขางนะครับตอนนี้เป็นช่วงปีใหม่นะใครที่อยากจะมาเที่ยวมาเลยนะครับเพื่อนๆจะสวยฉ่ำแบบนี้ทุกๆปีแหละครับแต่ปีนี้คนจะบางตาหน่อยเพราะว่าดอยอ่างขางเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ให้มีบ้านพักโฮมสเตย์นะครับนี่คนก็เลยบางตานิดนึงแต่ฉ่ำได้ถ่ายรูปฉ่ำๆแน่นอนอันนี้รถเหมาขึ้นมาจากข้างล่างแน่เลยรถเหลืองรอยัลเลยสเตชันเดี๋ยวไปขอไปเข้าห้องน้ำในนี้ก่อนนะครับในนี้เขาขายกาแฟด้วยนะโอ้มีคนรดน้ำต้นไม้ด้วยปวดฉี่นี่นะครับเมื่อกี้เบคเพิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จนะออกมาก็พ่อกับแม่นี่นะครับขับรถเข้ามาหานะครับขับรถลงมาเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนเราขับรถลงมาข้างล่างนะครับอ่ะเบคอยากกินกาแฟนะครับก็เลยนี่มาต่อนะครับแล้วน้องป้ายเอาอะไรนี่ยังไม่ได้เอาอะไรนี่ป้ายมาดิเอาอะไรไหมร้านกาแฟนะครับนี่เมนูกาแฟเนี่ยเอสเปรสโซ่ม็อกค่าคาปูชิโน่นะครับอันนี้แม่เอาสตรอเบอรี่เหรอสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80นะครับอันนี้สองตัวนี้อันนี้จะหวานกว่าอ๋อหวานกว่าใช่ไหมครับพี่กล่องละ55 บาทเองอืมอ่ะไปสั่งเมกาโน่ไม่หวานเหมือนเดิมนะครับของแม่นี่อเมริกาโน่ไม่หวาน2แก้วเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ย2ชิ้นสโคนนะครับสโคนกับโคซองนะครับนี่ตรงนี้นะอันนี้เป็นอะไรพี่คอฟฟี่เค้กนะครับกับบราวนี่ปะบราวนี่นะครับอยู่ตรงสโมสรอ่างขางใช่ไหมครับพี่สโมสรดอยอ่างขางนะครับ
มาได้นะนี่ตรงนี้ก็เป็นชาเป็นต่างๆนะครับนี่อ่างค้างอูหลงก้านอ่อนอ่างค้างอูหลง12เป็นสูตรคั่วเขานะบรรยากาศดีเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยข้างในเป็นร้านอาหารนะครับตรงโซนตรงนู้นนะครับเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยตรงส่วนตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับนี่นี่นะครับโครงการหลวงอ่างค้างนะโปสการ์ดเมื่อวานไปซื้อที่บ้านดำแล้วก็เป็นของบ้านดำนะครับเดี๋ยวจะซื้อที่นี่ด้วยของโครงการหลวงนะครับด้วยอ่างค้างนี่ใครอยากได้ของฝากนะครับเป็นเสื้อเป็นนี่อ่างค้างอุ้ยสวยเนาะอ่างค้างโอ้ยนี่เป็นดอกไม้เหมือนดอกกุหลาบพันปีเลยอ่ะไปไปให้ชมเท่านี้เหรอเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นชาหมวดชาเหมือนที่เราไปดูกันเมื่อกี้ให้ถ่ายคุณอันนี้คืออะไรเป็นผู้หญิงแล้วตรงย่านนั้นคือเป็นผมนะครับเก๋เนาะไปเดี๋ยวไปขอไปนั่งกินกาแฟก่อนแป๊บนึงนะครับนี่นะครับได้กาแฟมาแล้วนะนี่กาแฟโครงการหลวงนะครับนี่ของดอยอ่างค้างนะครับรสชาตินุ่มลึกนะของในโครงการเนี่ยอร่อยทุกที่เลยนะครับตั้งแต่ไปกินมานะรสชาติเข้มข้นในระดับปานกลางนะครับแล้วก็หอมนุ่มหอมเนี่ยมาอันดับ1นุ่มนี่รองลงมาแล้วก็เข้มข้นเนี่ยอันดับ3นะครับรสชาติดีนะครับวิวสวยนะเพื่อนๆดูฝั่งนู้นนะครับดอกมงดอกไม้เต็มเลยนะแล้วดูตรงนี้ที่เบสนั่งอยู่นี่นั่งบนบาร์นะครับบนบาร์เนี่ยกับบรรยากาศข้างหลังเห็นไหมสวยเนาะฟังเพลงนะครับโอเคเดี๋ยวไม่รู้ยังไงพ่อจะพาขับรถเข้าไปข้างในหรือเปล่านะครับถ้าไปข้างในเดี๋ยวเบสก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับดอกไม้นะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันอันนี้ทางที่เรามาจากฝั่งนู้นนะครับนี่มาจากฝั่งนู้นตรงที่เบสไปกินกาแฟมาคือบนดอยฝั่งนู้นนะครับลงมาก็จะเป็นต้นซากุระทั้งหมดเลยนะข้างๆฝั่งทางนี้นะเห็นไหมสีชมพูแปลงนี้จะเป็นแปลงที่4นะครับเป็นส่วนบวยนะนี่พันบวยยืนตากแดดด้วยคุณโอ้โหต้นใหญ่มากไม่ว่าปีนี้มันดูยังไงนี่อุโบงนี้สวยมากนี่นะครับต้นบวยนะครับเดี๋ยวถ่ายดอกบวยให้ดูนี่นี่ดอกบวยนะครับดอกบวยหรือดอกซากุระบวยเนาะดอกบวยนะครับดอกบวยนี่ใครมาเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับมันจะมีละครเรื่องนึงที่ณเดชน์กับยาย่ามาถ่ายที่นี่นะครับเอ้าลูกมันแค่นี้เองเหรอพ่อลูกบวยเหรอมันต้องใหญ่กว่านี้สิเท่านี้โป้งเคยเห็นลูกมันนั้นที่บอกว่าบวยนั่นไงบวยเค็มบวยนี่แน่ๆเลยบวยนี่แหละเขาไปดองเค็มดองหวานดอกบวยนะครับสวยฉ่ำมากอยู่ไปพาเดินไปดูตรงนู้นตรงนู้นดอกซากุระสวยไหมตรงนี้ไม่เคยมาแล้วเหมือนกันสวยเนาะปีนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับก็อย่างที่บอกแหละพวกโฮมสเตย์ต่างๆนะครับทางอุทยานเขาให้ปิดหมดเลยข้างนอกรอบปิดหมดเลยนะครับ
มันเป็นที่ของอุทยานอ่ะให้กางเต็นท์อยู่ที่เดียวก็คือเขาสนนะครับม่อนสนตรงข้างล่างอ่ะก่อนที่จะขึ้นมาดอยอ่างค้างเห็นไหมรถที่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยระนาบไปหมดเลยนะครับดอกซากุระไปจนถึงปลายทางออกนู่นแหละมาเที่ยวกันได้นะเพื่อนตรงนู้นฉ่ำกว่าตรงที่เราไปเที่ยวตรงที่เราตรงที่เบสถ่ายให้ดูตรงนู้นอ่ะฉ่ำกว่าเยอะคุณยายนะครับนุ่นเดินอากาศดีเนาะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะฉ่ำดีสวยๆอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้ถ่ายตอนขึ้นรถให้ดูนะครับไปแล้วนะครับนี่ป้ายเปิดกระจกดอกซากุระนะครับสวยสวยฝั่งนี้ยังออกไม่หมดทุ่งซากุระเลยอันนู้นพญาเสือโคร่งมันสักตรงนี้ซากุระสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยจ้าจะออกกันแล้วนะครับจากโครงการหลวงดอยอ่างค้างนะอันนี้เป็นแปลงเกษตรนะครับผักไอ้เนี่ยพวกผักคอสผักอะไรอ่ะกระลงกระลำนะครับผักสลัดผักอะไรต่างๆเดี๋ยวกลับกันแล้วนะครับอุ้ยมีพาเศร้าหลินมาด้วยซากุระต้นพอดีนี่เลยถ่ายรูปใช่ต้นซากุระต้นนี้สวยมากมีซากุระตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับฝั่งนู้นเป็นทางเข้านะนี่เบสกำลังจะออกฝั่งนี้คือเบสกำลังจะออกเฮ้ยทำไมคนจอดรถตรงนี้เยอะจังอ๋อเพราะตรงนี้เป็นร้านกาแฟมีเฮ้ากาแฟด้วยนี่ไงในเนี่ยในมุมนี้เข้าไปไหมอันนี้มันได้วิวคนก็ขึ้นมาจากนู่นนะเพื่อนม่อนสนนั่นแหละตรงที่เบสไปนอนเมื่อคืนนั่นแหละเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปได้ที่ด้านบนนะครับเบสจะทิ้งลิงก์ไว้นะกลางเต็นท์นะไม่ได้กลางอ่ะเป็นเต็นท์ของอุทยานนะครับแต่นอนเต็นท์ไงเปลี่ยนบรรยากาศนะครับโอเคนะครับไปเบสออกละเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปไล่สตรอเบอรี่บ้านขอบดงนะครับยังไงติดตามคลิปต่อไปอุ้ย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 มารถเลยหนูโอเคนะครับบ๊ายบายฝากกดกระดิ่งช่องด้วยนะครับมีอ้วนพากิน Channel นะครับที่ช่องทาง YouTube เนาะบ๊ายบาย